สวัสดีครับช่องสีสุขคลาสสิกครับแชนแนลที่มีรถสวยๆครับวันนี้เรามาเจอรถหัวยาวครับหัวยาวในตำนานอีก1คันแล้วครับโอ้คันนี้สวยมากเลยครับคันนี้ครบครบครับคันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับว่าเจ้าคันนี้สวยขนาดไหนนะครับคันนี้เป็นทะเบียนเพชรบุรีด้วยนะครับเดี๋ยวครับเรามาดูใกล้ๆก่อนเลยนะครับคันนี้โอ้สวยมากครับเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ตกแต่งครบครับคันนี้ดูด้านหน้าก่อนเลยครับด้านหน้านี่ครับตะแกรงด้านหน้าโอ้โหตะแกรงด้านหน้าไฟหน้าครับไฟหน้าตะแกรงด้านหน้าโลโก้ครบครับนี่ครับเพจตัวหนังสือคำว่าอีซูแล้วก็เพจที่เป็นโครเมียมโอ้โหสวยงามมากเลยครับนะครับไฟหน้าเขานะครับแล้วก็ตัวกันชนหน้าก็เป็นเดิมๆเลยครับสีแบบรุ่นโบราณเลยนะครับด้านหน้าก็จะมีตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับนี่ครับเสน่ห์ของรถเก่าๆจะเป็นนี่ครับนี่ครับเกียร์ลายครับลายสวยมากๆเลยครับโอ้โหนี่ครับในไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวโอ้คันนี้สมบูรณ์มากเลยครับเนี่ยโอ้โหสวยมากๆนะครับดูด้านข้างนี้ก่อนเลยนะครับด้านข้างตรงแก้มก็จะเป็นแบบนี้ครับมีอุปกรณ์ตกแต่งมาเป็นคิ้วนะครับอันนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวกระจกด้านข้างนะครับด้านบนก็มีตะแกรงที่ไว้ผ้าใบด้วยครับเขียนว่าปัญญาธรรมนะครับปัญญาธรรมนะครับด้านบนก็จะเป็นตะแกรงแบบนี้นะครับด้านข้างก็จะมีตัวนะครับโครเมียมที่เป็นบนฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงมีลวดลายครับลวดลายสวยงามมากนะครับตรงนี้ก็จะมีตรงนี้ครับเป็นอุปกรณ์ตกแต่งอีกชิ้นนึงตรงนี้เปิดได้ด้วยใช่ไหมรับลมสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับคุณลุงชื่ออะไรครับเนี่ยผมชื่อลุงสุรินทร์ครับลุงสุรินทร์นะครับลุงสุรินทร์นี่ขับรถคันนี้มานานยังเนี่ยรถของลุงเองป่ะรถของพี่น้องกันรถของพี่น้องกันเนาะโอ้โหคันนี้ภายในเดิมๆมากเลยครับเนี่ยเดิมหมดเดิมทั้งลำเลยเนาะครับโอ้โหดูนะครับดูครับเนี่ยครับภายในครับเป็นไม้ข้างหลังก็เป็นแบบนี้เลยครับครับแล้วก็นี่ครับตรงหน้าปัดนี่เดิมหมดเลยนะครับขอโทษนะครับพี่นะครับเดิมทั้งลำเลยโอ้นี่ครับวงกลมโอเกียนี่ครับช่วงคอนโซลหน้าจะเป็นแบบนี้ครับรุ่นเก่าแล้วก็นี่ครับมุมมองที่เรามองออกไปนะครับมุมมองที่เรามองออกไปบนถนนที่จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ไอ้ตรงนี้ครับที่สำคัญเวลาโอ้ยโทษเวลาโขนเด็กรถก็จะอยู่งี้เลยครับเนี่ยนะครับเด็กรถก็จะตรงนี้เปิดได้ด้วยนะครับตรงนี้เปิดได้ด้วยนะครับเปิดได้นะครับอันนี้เปิดได้อันนี้ก็เด็กรถก็จะโขนตรงนี้นะครับโอ้โหแล้วนี้พวกเสาเห็นไหมครับพวกเสาองค์เสาเอเนี่ยครับเสาที่เป็นเสาหน้านี่จะเป็นแบบนี้ข้างบนก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นกระจกมีอะไรโอ้โหนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้เลยครับด้านหลังก็จะไปวางแก้ววางขวดนี่ครับโอ้วางขวดวางแก้วนะครับเติมจริงเลยโอ้โหนี่ครับตรงหน้าปัดมีนี่เลยครับตรงหน้าปัดมีคำว่าเอียสูด้วยนะครับอ๋อนี่เราต้องขึ้นไปดูฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะมาเห็นนี่ครับตรงนี้ครับตรงคอนโซลหน้าปัดนี่ครับมุมมองของรถหน้ายาวครับอันนี้มุมมองของเด็กรถอันนี้มุมมองเด็กรถจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้าฝั่งนู้นอาจจะเป็นมุมมองของคนขับนี่ครับข้างบนนี่ก็จะเป็นไอ้ตัวนี้ครับมันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาที่แดดออกนะครับตอนช่วงบ่ายๆนี่ก็จะบังแดดได้ด้วยนะครับด้านบนเดี๋ยวไว้พวกเข้าไปพวกอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันนะครับขออนุญาตลงแป๊บโอ้ลงยากครับลงยากโอ้มันแคบโอ้นี่แคบมากเลยครับแคบมากเลยนะครับเนี่ยผมกระโดดลงมาแล้วได้ครับตรงช่วงบางโคนหน้าเนี่ยครับแลบสีสันโอ้สวยงามมากครับสวยงามมากตรงนี้ก็จะมีเนี่ยครับชุดแต่งที่เป็นโครเมียมแล้วก็ที่เขาแลบลายมาด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยมุมมองของเด็กรถเลยครับเด็กรถนั่งแบบนี้เลยครับนี่ครับ นี่ครับมีพวกกระบุงกระปาพวกตัวตะแกรงที่ไว้กองข้างบนเนี่ยสมบูรณ์เลยครับผมโอ้สวยงามมากแล้วก็แลบสีสันนี่เป็นวินเทจสไตล์จริงนะครับนี่ตัวกระบะคันนี้เป็นดำเหรอครับเนี่ยคันนี้เป็นกระบะดำหรือไหมดำด้วยโอ้คันนี้เป็นดำด้วยนะครับผมเป็นกระบะไม้ด้วยครับสังเกตว่ารถเก่าๆเนี่ยจะกระบะเป็นไม้แผ่นเดียวด้วยนะครับไม้แผ่นเดียวนะครับ
นะครับตัวกระบะเขานะครับตัวกระบะอันนี้ด้านท้ายครับชุดเขาหลังชุดเขาหลังแล้วก็นี่ตรงเป็นนี่เขาเรียกอันนี้ตรงบันไดที่เหยียบขึ้นข้างบนนะครับขึ้นของขับโดยสารนะครับเดี๋ยวเราไปดูบริการด้วยกันนะครับดูฟังดูก่อนนะครับดูรายละเอียดของงานรถเก่าๆนะครับมาที่จะเป็นแบบรถจักรยานนี่ครับไปเลี้ยวสมบูรณ์ครับกระจกมองข้างของเดิมนะครับดูรวมๆไปครับรอมากๆครับรอมากๆนี่ครับสวยยางคือตรงนี้ครับตรงนี้เป็นเครื่องบินครับเห็นไหมครับเป็นลูกเครื่องบินด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีสันที่ว่าเป็นมีดาบอะไรประมาณนี้ครับเป็นปากกระโปรงแล้วเนี่ยครับงานตรงนี้นะครับงานโครเมียมที่บนปากกระโปรงนี่โอ้โหสวยมากๆครับสวยมากๆนะครับอันนี้เห็นไหมครับว่างานเขาโอ้โหทำออกมาได้สวยมากๆเลยนะครับเป็นงานเก่าๆยังอยู่ครบสมบูรณ์เลยครับก็จะเป็นตัวที่เป็นลวดลายฉลุสมัยโบราณนี่ปิดแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับปิดแล้วเป็นแบบนี้นะครับปิดแล้วเปิดได้ด้วยเปิดได้นะครับนี่คุณลุงก็เปิดให้ดูนะครับเปิดปิดแล้วก็เปิดเปิดได้ด้วยครับโอ้โหแจ่มจริงๆนะครับโอ้โหนะครับรับลมไว้รับลมเห็นไหมครับอันนี้ไว้รับลมใช่ไหมคุณลุงไว้รับลมเนาะโอ้เนี่ยครับชุดหน้าปัดคุณลุงแกเอื้อเฟื้อครับแกใจดีให้เราถ่ายลง YouTube หน่อยนะครับโหเปิดดูได้ครับได้เลยครับได้เลยเดี๋ยวผมบอก YouTube ให้เดี๋ยวผมถ่ายแป๊บนึงเดี๋ยวผมบอก YouTube ให้นะครับเนี่ยครับสวยมากนะครับโหคันนี้นี่ครับนี้อันนี้ตรงโลโก้ตรงพวงมาลัยนะครับโลโก้ตรงพวงมาลัยนะครับแล้วก็ชุดหน้าปัดเขาตรงกลางก็ได้เขียนคำว่าอีสูงด้วยนะครับอันนี้กี่แรงครับคุณลุง145เครื่องอะไรครับเนี่ยครับเครื่อง6BB ครับ6BB เนาะครับโอ้ใช้มานานยังครับเนี่ยคันนี้50 ปีแล้วกี่ปีเนาะ50ปีแล้วนะครับคันนี้50ปีแล้วครับโอ้โหคันนี้ออกมือ1ป้ายแดงมาเลยสมัยนั้นเนาะโอ้โหยังวนรับไม่มีหรอไม่มีเนาะไม่มีประเทศไทยไม่มีประเทศไทยไม่มีเลยไม่มีอ๋อนี่ต้องนี่หัวยาวรุ่นแรกๆเลยครับเนี่ยนี่รุ่นแรกเลยเพราะว่าถ้ารุ่น2มันจะเป็นรุ่นที่มีประตูใช่ไหมมันหนีมันหัวยาวระบายนั้นมันจะมีหัวเก่งหัวอะไรอ๋อนี่ครับวันนี้เราโชคดีครับมาเจอคุณลุงที่ว่าเป็นอยู่คันนี้มาเก่าแก่เลยครับ50ปีได้คันนี้โอ้โหถือว่าโชคดีของผมครับได้มาเจอคุณลุงแล้วก็ได้มารีวิวรถรุ่นนี้ให้พวกเราได้ชมกันนะครับเพราะว่าโอกาสที่เราจะเจอรถรุ่นเก่าๆแบบนี้หายากมากนะครับแล้วก็สภาพที่สมบูรณ์แบบนี้โอ้โหผมว่าแทบไม่มีโอกาสเลยเยอะเลยอ่ะใช่ไหมไม่เจอไม่เจอเลยนะใช่ในเพชรนี่ไม่เจอเลยครับนะครับในมุมมองของเด็กรถครับเด็กรถเวลาที่เขานั่งอยู่ข้างคนขับก็จะเป็นเงี้ยมองแล้วโยกออกมาแล้วก็มองดูกระจกครับช่วยคนขับดูหน้ารถประมาณนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยครับเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นที่นั่งของเด็กรถข้างคนขับหรือไม่ก็เป็นแฟนคนขับอะครับนั่งข้างนี้นะครับไอตัวไม่มีประตูนี่มันก็ดีอย่างเวลาท่านพวกเราก็กระโดดออกได้เลยใช่ไหมโอเคครับอ่ะเราดูมุมมองของเนี่ยครับรถหัวยาวก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวตารถหัวยาวนะครับผมนี่ครับตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนี่มิดาบเลยจุดแต่งโบราณเนาะใช่ใช่เขาเรียกมิดาบไหมเนี่ยครับชุดคิ้วชุดแต่งโบราณครับคันนี้โอ้คันนี้สีน่าจะเป็นสีเดิมๆด้วยเนาะสีเดิมๆด้วยนะครับเนี่ยครับนี่ครับตกไฟลงไฟเลี้ยวขาก็จบมองข้างครับโอ้โหแล้วมีเสาโครงด้วยนะครับนี่ครับข้างบนฝากระโปรงก็จะมีหมุดแบบนี้ครับนี่ครับกระจกงา
านสวยมากๆเลยครับผมโอ้โหสวยมากสวยมากสวยมากโอ้โหนี่ครับโอ้โหสดจริงๆคันนี้นะครับผมนะครับสวยมากนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับวันนี้มาเจอรถที่เป็นตำนานอีกคันนึงสุดยอดจริงๆครับผมครับสวัสดีครับ